นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงชี้แจงการยิงเลเซอร์สะพานพระราม8ของพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วหลังจากเกิดการตั้งข้อสังเกตว่าสามารถทำได้หรือไม่โดยเบื้องต้นตรวจสอบพบว่าเป็นคำขออนุญาตของผู้สมัครบัญชีรายชื่อของพรรคซึ่งแจ้งขออนุญาตใช้สถานที่บริเวณลานสวนหลวงพระราม8เขตบางพลัดเพื่อหาเสียงช่วง 8-12 พฤษภาคมเวลา 20:00 น. ถึง 2:00 น. ของวันรุ่งขึ้นโดยขอเข้าติดตั้งระบบตั้งแต่วันที่8พฤษภาคมนะครับนายชัชชาติยอมรับว่ากทม.ผิดพลาดเองที่ไม่ได้ดูรายละเอียดของหนังสือขออนุญาตว่าเป็นการยิงเลเซอร์ฉายไฟที่เสาสะพานพระราม8เพราะเจ้าหน้าที่เห็นว่าเป็นคำขออนุญาตใช้สถานที่ลานริมน้ำสวนหลวงพระราม8เท่านั้นแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีใครมีเจตนาเอื้อต่อพรรคการเมืองใดแต่เมื่อจุดที่ฉายเลเซอร์อยู่ในส่วนของสำนักโยธากทม.จึงมีคำสั่งห้ามฉายเลเซอร์แล้วในวันนี้และจะประสานแจ้งไปยังกกต.กทม.และผู้ที่ขออนุญาตให้รับทราบครับ